คนนี้เป็นคนดังที่สุดคนนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งคนนี้จะมาหาผมเดี๋ยวยังมาจริงๆเดี๋ยวไอ้ไก่มารู้ไหมไอ้จดจื่นมาจะมาได้ขายดีไหมขายไม่ดีแต่ขายวันละเกือบหมื่นเฮ้ยหมูเนี่ยนะแต่นี่นะวันเป็นขายวันละพันพวงอะลุงลุงเขาบอกว่าขายหมูแบบคุณไปดูใกล้ๆขายหมูพวงทอดๆเงี้ยนะใช่ได้วันละเป็นหมื่นบาทใช่ขายตั้งแต่กี่โมงมีโมงลุง6โมงเช้าถึง10โมงลูก6โมงเช้าถึง10โมงใช่6โมงเช้าถึง10โมงไม่ใช่ว่าขายวันเป็นหมื่นขายไม่กี่ชั่วโมงหมื่นจะบ้าตายลุงให้ยังฟรีนะลุงชื่ออะไรอย่างนี้ก่อนลุงชื่อลุงประตูสมมุติถ้าผมอยากจะทำอาชีพลุงลุงบอกได้ไหมจะทำยังไงให้ขายได้เป็นวันละเป็นหมื่นแบบลุงไม่ได้วันดิไม่กี่ชั่วโมงหมื่นมันต้องเริ่มต้นยังไงถ้าผมจะทำอาชีพหมูพวงติดลบด้วยเริ่มจากติดลบบ้านไม่มีด้วยบ้านไม่มีเขาเรียกหมูพวงหรือหมูทอดหมูพวงจะทำยังไงลุงประตูลุงจะบอกให้นะลุงเมื่อไม่กี่วันเนี้ยลุงได้สอนคนไป20กว่าคนฮะสอนฟรีหมดเลยถามว่าลุงเป็นพระเวสสันดรเหรอเป็นเทวดาเหรอไม่ใช่แต่ที่ลุงสอนว่าอะไรลุงไม่รู้ที่ลุงสอนเพราะว่าลุงอายุ70ลูกสาวลุงมีคนเดียวเดี๋ยว70ของหล่อ70หล่อมั้ยเฮ้ย70 2496ย่างอะไรนะย่าง71ถามไม่ได้ย่างหมูอ่ะแล้วลุงสอนอะไร20 40คนคือยังไงทีนี้ลุงก็เริ่มมีความคิดเพราะว่าจะแก่แล้วแล้วก็มาสอนลุงล้มเหลวมาทั้งชีวิตเลยลุงขายหมดไปแล้วกับปุกใหญ่อ่ะใช่ก่อนต่ออาชีพลุงต้องพรีเซนต์ก่อนดิว่าของลุงมันเด็ดยังไงพรีเซนต์เลยเดี๋ยวผมกินไปด้วยหมูนุ่มข้าวเหนียวนิ่มน้ำจิ้มแซ่บแตกอุ๊ยมาหาอร่อยอร่อยทั้งหมดละมือถ้าหมูน้ำพุงกับพุงแก้มออกแล้วอร่อยหมดเลยเฮ้ยจริงดูข้าวเหนียวนุ่มมาข้าวเหนียวลุงมือเอาไปวาง2วันวางไว้ยังไม่ติดมือเลยเฮ้ยลุงยังต้องตัวเองว่าเอิร์ดมาได้ไงวะหมดใครกินหมูลุงพวงเดียวไม่ได้น้ำลายกับพุงแก้มอ่อนลูกคนชาวประมงอ่ะอาชีพก็คือขายแรงงานอ่ะพอขายแรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเรามาอยู่ก็ลำบากอ่ะไม่เอาตัดสินใจเข้าเมืองหลวงเลยเขาบอกเมืองหลวงมันจะมีโอกาสรวยอ่ะผลสุดท้ายมันได้ไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกเอาแล้วมาทำอะไรอ่ะก็เข้ามาเป็นนักช่างแท่นนั่นคือพิมพ์ผลสุดท้ายลุงก็ได้เงินเดือน3,5003,500นะแล้วพอผลสุดท้ายก็โรงพิมพ์ก็เลิกเพราะว่าหนังสือพิมพ์ผ้าเนี่ยมันไม่มีแล้วเลิกก็กลับไปบ้านมันต้องมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นแหล่งหาเงินพอผลสุดท้ายมาอยู่กรุงเทพอีกทำอะไรล่ะขายของดิขายอะไรไปขายของขายอะไรครับขายปลาทะเลจริงอ๋อชื่อลุงปลาทูนี่แหละลูกปลาทูก็เลยขายปลาทูยังไม่จบยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขายได้ซื้อได้เอากี่พวงครับน้องเอิร์ทเลี้ยงหมดแล้วไม่ซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์น้องเอิร์ทเลี้ยงหมดสวัสดีครับสวัสดีครับกินเลยเออผมเลี้ยงเองเขาเจ๊งแล้วที่ทำไงที่ทางจำนำหมดเลยขายหมดเลยติดหนี้ให้ก็แม่ก็เอาไปขายที่จำนำก็ไปใช้หนี้เขาครับแล้วก็มาอีกมาอยู่กรุงเทพอีกแล้วเราจะมาดูชีวิตลุงปลาทูแล้วลุงปลาทูขายเสร็จไปไหนกลับบ้านบ้านอยู่ไกลไหมไม่ถึง20นาทีไปบ้านลุงได้ไหมได้ได้เลยคุยบ้านลุงอ่ะโมนมีนี่ผมเมาเลยนะเออจะนั่งคุยกับลุงต่อถ้าไม่เมาเดี๋ยวไม่ได้คุยแล้วเราจะดูว่าลุงอ่ะเขาทำยังไงเพื่อคนเอาเป็นแนวทางอาชีพได้ลุงได้เลยลุงสอนแล้วเขาไม่เรียนนะสอนไปแล้วเขาไม่เรียนนะมันน่าน้อยใจมันน่าโมโหไหมเขาไม่เรียนนะมันน้อยใจวันนี้คุณเรียนกันหน่อยไม่เรียนทำไมคนถึงรอเป็นปลาวาฬรอแพนต้นขายของข้างทางกันเห็นแต่ลูกตาลูกเมียท้องนั้นแฟนก็ได้มาปุ๊บๆเมียท้องไม่มีเงินซื้อผ้าอ้อมครับหลานบอกว่าเดี๋ยวหนูจะถึงหาให้เพราะเราไม่มีเงินเลยครับแต่เชื่อลุงเชื่ออย่างว่าลุงคืออินทรีลุงคือพญาอินทรีไม่ใช่งัวกระทิงงัวกระทิงทุกคนก็บอกสู้ๆแต่พญาอินทรีเป็นไงฉลาดไหมมองการไกลไหมลุงเชื่อว่าลุงต้องขึ้นได้ล้มได้ก็ต้องขึ้นได้นี่คือความฝันของลุงแล้วเราลุงก็เกิดได้จริงเพราะอินทรีมันสามารถถอดร่างมันได้แต่งัวกระทิงปิดจนเขาหักจริงไหมนี่ใครเนี่ยอินทรีเนี่ยเขาไม่ใช่งัวกระทิงนะลุงเชื่อไหมเป็นการกินหมูทอดที่อร่อยที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่แค่หมูทอดแต่เขาเรียกว่าอรรถรสลุงจำคำของคนต้องขอโทษด้วยเอามาพูดเขาบอกว่านี่คือความลงตัวที่สุดระหว่างความเค็มกับความหวานพอเอิร์ดมาเขาก็มาหมดแล้วลูกลุง
อร่อยไหมเริ่มต้นจากชีวิตที่เรียกว่าติดลบไม่มีบ้านจนมาปูขายหมูวันละหมื่นขับรถตรงนั้นตามลุงป่ะป้าตูนไปเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายได้ตรงสามแยกเนี่ยสนุกมากลุงสนุกมากไปเลยเอิ้นมาได้ไงวะได้ครับเดี๋ยวเออถ่ายรูปก่อนเออเอิ้นมาได้ไงลุงจัดให้เขาหน่อยผมเมาแล้วขอบคุณเอิ้นมากเอิ้นมาเลยคุณเป็นคนดีขอบคุณครับของสังคมขอบคุณมากครับพี่สังคมนี้ถ้ามีคุณขอให้ประเทศไทยเจริญเจริญเจริญครับครับผมขอบคุณมากครับสดชื่นแล้วเราจะตามลุงมาทุบได้ไปโอ้ยทุบตาลุงรอผมก่อนทุบตามาทุบตามาแล้วลุงมาทุบทุบตามาแต่ลุงไม่เชื่อว่าเออจะมาบ้านลุงทำไมลุงฝันอยู่เลยโอเคครับขอบคุณนะครับไปลุงตามเลยนี่เอ้ามาถึงบ้านแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีลุงเฮ้ยงงมากเลยทำไมรู้ไหมพอมาถึงบ้านอ่ะมีรถแบบนี้สองคันเดี๋ยวผมถ่ายต่อนี่รถแบบนี้สองคันคุณดูที่นี่แล้วทำไมถือเขาเรียกอะไรอ่ะไม้ถือไม้ทำไมอ่ะก็ลุงเป็นไอ้นั่นไงคือคนพูดสร้างแรงบันดาลใจคนไงอ่อนหน้าน่ารักมากลุงไม่รักใครในโลกนี้เดี๋ยวลุงคนเดียวคนเดียวบ้านลุงมาทูมีเบอร์โทรนะเราถ่ายกันสดเดี๋ยวเราไม่ตัดด้วยเราจะให้ดูนะครับว่าชีวิตลุงมาทูเป็นไงแต่ชีวิตเอิร์ธอ่ะกองเท้าขาดคนเราจะไม่มีแล้วยังยืนถ้าคุณไม่ยอมจำนนต่อชีวิตคุณต้องสู้ก็เหมือนเอิร์ธนี่แหละลูกเออทำไมถึงเก่งไงทำไมคนรู้จักทั้งประเทศทำไมเออถึงรวยก็เพราะเออเป็นคนมีความคิดไงความคิดมีตัวตนคนจะเป็นอย่างที่คิดโอ้ยคมนะนี่จริงอ่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทุกคนอ่ะพี่เจี๊ยบลุงมาทูยืนตรงนี้ครับถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วจะเดี๋ยวสอนอาชีพกันแต่ว่าก่อนสอนอาชีพพี่เจี๊ยบครับลุงมาทูเนี่ยคุยเก่งไหมเก่งมากตอนมาจีบยังไงผมไม่เคยพาใครเข้าบ้านนะนี่คนแรกนอกจากเอิร์ธผมให้เข้าเพราะว่าเมียยังไม่พาเข้าบ้านเลยเขาจีบยังไงครับเขาจีบยังไงไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ต้องใจโจรงงไปจีบยังไงแม่ก็ยังงงๆกันอยู่ตื่นขึ้นมามันก็ยังงงๆกันอยู่ตื่นขึ้นมาหน้ามืดไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยเด็กคนนี้มันน่ารักดีว่ะเฮ้ยเอามาเป็นคู่ชีวิตเขาบอกว่าไปอยู่กับป่าอายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตครับอ๋อ53ห่างกัน20กว่าปีโอ้โหอันนี้คือเฉพาะค่าของนะดูดิได้แล้วเนี่ยสบายแล้วเนี่ยลุงมาดูได้ทิปไปแล้วโอ้โหนี่มาได้ยังไงลุงมาทูอ่ะเขาบอกว่าเขาติดลบมาพูดง่ายไม่ติดลบธรรมดาลบอะไรลบไม่มีใจเป็นก้อนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเอาลุงเคยเป็นนักพูดแรงบันดาลใจลุงได้รางวัลมาด้วยช่วยมาด้วยบอกว่าลุงจะร้องเพลงให้ฟังเหรอลุงเรียกพี่ได้ไหมลุงชีวิตลุงนี่มันคือบอกว่าไม่น่าเชื่อลุงจบปริญญาชีวิตโอ้โหรายการเอิร์ธต่อชื่ออย่างที่บอกว่าการให้ที่ดีคือการให้ความรู้ให้ปัญญาสิ่งสำคัญคือการยืนบนลำแข้งลำขางตัวเองเอิร์ธต่อชื่อเนี่ยทำรายการคือมีสูตรสร้างอาชีพหรือว่ามีแนวทางอาชีพมากกว่าร้อยนะปีที่แล้วมากกว่าร้อยผมก็พูดมากกว่าร้อยตั้งแต่ปีแล้วปีนี้จะ 2-300 อาชีพแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมอยากให้ดูคืออาชีพทำหมูทอดหมูพวงเป็นแนวทางแล้วเวลาคุณดูรายการเสร็จคุณได้เรียนปริญญาชีวิตเพราะว่าผมฟังจากชีวิตจริงลุงไปเป็นวิทยากรนะไปเรียนเลยไปประมัครเลยเพราะลุงพูดเก่งไงแล้วลุงชื่อลุงปทูนะมันจะมีคนติดตามจำทำไมถึงลุงปทูก็ลุงขายปทูมาก่อนไงอ๋อเขาบอกว่าลุงใช้ชื่อปทูเลยใช่จำได้โอ้โหคนจำได้ทั้งประเทศแต่ลุงชื่อจริงชื่ออะไรลุงจะไม่บอกใครเลยตอนนี้ไม่บอกบอกเออคนเดียวเขาได้ยินหมดแล้วเขาได้ยินหมดแล้วกระซิบทีดังคนรู้มันพอลุงไปนั่นมาเรียนมาแล้วเอาความรู้เนี่ยตามสบายนะลุงนะเออตามสบายเอออย่าคิดมากนะลุงไปเห็นเด็กคนหนึ่งเด็กสาวขายหมูพวงเดี๋ยวคือสมมติเราผมเป็นแม่ค้าหมูพวงเป็นแม่ค้าขายหมูพวงอยู่จ้าแล้วเขาขายดีไหมเจ้านั้นนะโอ้โหขายดีมากเลยมือพันละวันตัวครับขายหมูพวงได้วันเท่าไหร่เขาตอบว่าเท่าไหร่นะ5,000ฮะขายสองรอบลุงสองรอบมือหนึ่งเฮ้ยดีลุงเอาไปขายได้มั้งไหมได้ลุงแล้วรับพวงเท่าไหร่อะลูกอ๋อจะไปรับเขาเมื่อพวงละ10 บาทแล้วขายได้4 บาทนะได้10 บาทเขารับ8 บาทได้2 บาทอ๋อ2 บาทแต่ลุงคิดเป็นลุงต้องทำหมูพวงนี้ให้ได้ลุงไปลุงไปขออีกขอรถที่ลุงหน่อยได้ไหมไม่บอกว่าจะไปทำเองเดี๋ยวมันว่าเราว่าลุง
ถ้าลุงอยากได้ถูกลุงไปทำเองนี่โอ้โหมันสร้างอะไรบันไดให้ลุงเลยแต่ผมว่าเขาพูดถูกนะถูกถ้าเราอยากได้ถูกถ้าไม่เจอคำนี้ก็ไม่ทำถ้าเราอยากลดต้นทุนนะลุงใช่เราต้องทำเองกลับมาบ้านเลยกลับมาบ้านที่เคยขายปลาทูโยนทิ้งมันแล้วไม่เอาเลยแล้วก็ปลาทูยังขายอยู่ลุงไปโยนปลาทูทิ้งทำไมก็มันไม่ไปไม่รอดทุนมันสูงปลาทูทุนเท่าไหร่ทุนก้อนละ2,000กว่าได้กำไรก้อนหนึ่ง300-400มันอยู่ได้ไงค่าเกลือค่าแก๊สค่าไฟก็หมดแล้วคือต้มเองเหมือนกันหลังบ้านยังมีอุปกรณ์อย่าได้คุณมาทำพอเอามาทำปั๊บไว้ผงโยนทิ้งขายคนอื่นไปเลยไม่ใช่มันไม่ได้สูตรตอนแรกโยนปลาทูไปก่อนตอนแรกโยนปลาทูก่อนพอทำเสร็จชิมเองหรือให้ใครชิมให้คนอื่นดิให้คนอื่นชิมเขาบอกว่าลุงมาไม่เอาแล้วโยนโยนทิ้งอีกทำอีกทุกวันเดี๋ยววันละกิโลตอนนั้นกิโลนะตอนนั้นทำอยู่10 กว่าโล2รอบแล้วไงต่อพอ2รอบพอรอบที่3ปั๊บให้คนกินให้แม่เจี๊ยบดูแม่เจี๊ยบว่าใช้ได้ผมบอกว่าใช้ได้ปังมากเลย10โลเลยมากแล้วไปต่อรถยังไงต่อรถอะไรยังไงวันแรกขายที่ไหนพออร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วรถนี่เขาเอามาแลกเสื้อกีฬาทำอาชีพแบบไม่เก่งหมดอย่างเลยเอาหมดอ่ะมีอะไรทำหมดเออมันมากเออพอมันบอกว่าลุงผมไม่มีตังค์ลุงผมให้มอเตอร์ไซค์ลุงคันอะไรไม่รู้พอสตาร์ทแล้วเบาไม่ได้มันจะบินได้เดียว เอามามันบอกลุงผมขอเสื้อ2ตัวตัวละ600แต่เขาว่าไม่มีตังค์เขาก็เอามอเตอร์ไซค์ที่มันสตาร์ทปุ๊บอ่ะหยุดไม่ได้ลุงเอาไหมมันเข้าเกียร์ยังไงลูกคาดมันเป็นยังไงไม่รู้คันนี้เหรอไม่ใช่อ๋อคันแรกนี่เขาใช้คันนี้นะลุงไปเจอซาเล้งข้างทางเดี๋ยวคันแรกอะคันแรกอะคันแรกกันเลยอ๋อตรงไปเจอซาเล้งข้างทางคือมันมาแค่มอไซค์ไม่มีซาเล้งลุงผมจะพูดสักคำหนึ่งนะว่าไงรู้ไหมเอาตากล้องให้บอกเอาเก้าอี้ตากล้องผมนั่งน่าจะคุยกันมืดได้มันเรื่องมืดเอิร์ดลุงไม่รู้70มันมีเรื่องยาวมากไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยอ๋อเอิร์ดก็เลยที่ลุงเห็นมากเพราะเอิร์ดลุงเห็นมันไปในป่าไอ้ลูกพี่เอิร์ดไม่ได้ไปในเมืองนี่ว่าพอได้รถมอไซค์แล้วอ่ะแล้วไงต่อลุงก็เอาไปซ่อมเอาไปปะเพราะรถมอไซค์นี่มันพังแล้วลุงก็เอาไปเทื่อมมาต่อมูลค่าของเสื้อลุงละกี่บาทตอนนั้นอ่ะ1,200คุณลุงได้มอไซค์มาเลยราคา1,200มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สามารถเบาได้มาอันนึงเฮ้ยไปเอาไปตัวของข้างที่ไหนลุงก็ร้านอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยเขารับของข้างต่อของข้างไปต่อวันแรกลุงจะบอกอะไรเออคำกับตายลุงไม่เคยขี่รถซาเล้งมันหมุนติ้วมาเลยเออไปทำหมุนวงกลมอ่ะหมุนเงี้ยพอมันว่ามันไม่ได้ศูนย์ไม่ใช่เราขี่ไม่เป็นมันโกหกเราพอมันหมุนติ้วลุงเอารถกลับบ้านไม่ได้ลุงบอกว่าเฮ้ยใครเอารถกลับบ้านลุงทีว่ามันกลับไม่ได้ต่อตาเลงเอารถไม่ได้เออที่มันจะจอดดีใช่ไหมเหนื่อยเลยคือยิงกันยิงกันลุงอะไรเนี่ยมีอยู่ร้านต่อรถตาเลงหมุนตรงเนี้ยหมุนไปไม่ได้หมุนอยู่4วันหมุนอยู่พอว่ามันรู้ว่าเรามันรู้ว่าเรารู้สูตรมาแล้วโถ่มันโกหกนี่ว่ามันโกหกเราแล้วตาเล้งอ่ะมันสั่นไงพอมันขี่เป็นแล้วก็เอามือแตะได้แล้วเราไปโยกตามันสั่นกันใหญ่เลยเออพอได้มาทีนี้ลุงก็ไปขายโอ้โหขายดีมากเลยแมวดีกว่าเลิกมาดูแมวแหละก็คือมาขายหมูพวงเลยหมูพวงแล้วใช่หมูพวงก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันคนเรามันก็ยากนะกว่ามันจะเปลี่ยนเสื้อได้นี่มันยากมากเลยเราไม่กล้าเปลี่ยนเรากลัวลูกเมียลำบากกลัวอดจริงไหมแต่ว่าประตูมันได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามันได้น้อยแต่คุณกล้าเปลี่ยนตัดสินใจคุณรู้ไหมวันนี้ทำไมคนถึงไม่กล้าเปลี่ยนจะมาขายหมูเขากลัวเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่ว่าลูกค้าประตูมีประจำใช่แต่วันหนึ่งเราจะเปลี่ยนว่าจะขายดีกว่าเดิมก็ไม่รู้ขายได้ก็ไม่รู้มันอยู่ที่เปลี่ยนทีเนี้ยไม่กล้าเปลี่ยนแล้วอะไรที่ทำให้เปลี่ยนมันอยู่ที่ใจลุงคิดถึงใครรู้ไหมคิดถึงใครคิดถึงลูกกับป้าขายหมูพวงขายคิดว่ามันเป็นช่วงโควิดโอ้ยโควิดของเขาก็ขายไม่ดีกันนะครับพ่อเขาไม่ให้ยืนกินฮะเขาไม่ให้นั่งกินใช่โควิดเขาบอกว่าห้ามนั่งกินที่ร้านแต่ก็ให้ยืนกินมันเข้าตาหนึ่งมาร้านลุงยืนเลยยืนกินเลยคนละ100คนละ50คนละ200ไปขายปีกไม้กลางคืนมันจะมีสักกี่คนที่วิกฤตเป็นโอกาสไม่มีหรอกแล้วทำไมแรกเขาขายดีเลยล่ะแสดงว่าขายกลางคืนกลางคืนไปดูลูกที่ลุงมีเต็มหมดเลยแล้วลูกสาวเรียกพ่อมันเลยแล้วมันได้ตังค์ใช้ด้วยมันบอกพ่อหน้าสงสารนั่งหลับเขาไม่ให้ขายหัวค่ำเขาให้ขายตีห้าช่วงแรกนั่งหลับได้เลยได้เสริมจากนักร้องเอาไปคืนมันยังไม่เอาเลยมันน่ารักมากเลยทีนี้พอมันโตยอดธุรกิจเยอะใช่ไหมเราก็ออกตะเวนแล้วตะเวนขับ
ตะเวนขับไปเรื่อยๆแต่อันตรายมากเลยทำไมตะเวนขับเนี่ยโดนสิบล้อชนลุงมาหากินตอนอายุ30ปีแล้ว30อยู่กับแม่มาตลอดถึง60เนี่ยอยู่เป็นหลังข่าวก็ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรคนไหนบอกดีคนนั้นบอกดีไปหมดไปผลสุดท้ายเราลงจากหลังข่าวพ่อหายไปไหนมาตั้ง30ปีพ่อไปเอาอะไรอ๋อพ่อไปหาสมบัติให้ลูกกับลูก อยากเอาสมบัติให้ลูกกินไหนพ่อไหนสมบัติอะอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าพ่ออะไรมั้ยพ่อเราไปรับจ้างก็มันจะมีอะไรเราใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์ใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองเลยผลิตหมูออกมาเลยคนต้นทุนต่ำแต่ต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาลิขิตฟ้าเลยจะมาสู้มานะลงมาทัวเพราะถ้าเราไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะจะกี่ครั้งจะกี่ครั้งก็ล้มก็ลุกขึ้นได้เพราะคุณล้มเองไม่ใช่เหรอคุณต้องลุกเองเออช่วยลุงหน่อยดูลุงล้มอย่าได้ออกจากปากลงมาทัวล้มเพื่อจะเรียนรู้การลุกขึ้นสู้อีกครั้งถ้าเกิดมาแล้วไม่มีเป้าหมายชัดเจนคุณจะไม่ได้อะไรจากมันเลยพระเจ้าไม่เคยลำเอียงเลยแต่เขาจะให้เมื่อไรเอากระดาษปากกามาจดเลยไปจดให้ลูกไปลุงเขาจะบอกหัวไม่หัวหรอกบอกให้หมดลุงบรรยายเดี๋ยวเขาจดกันเองอ่ะลุงก่อนเดี๋ยวลุงบรรยายเลยหัวจันอ่ะประมาณสองประมาณแค่นี้ได้หัวจันมันเป็นมันแทรกเนื้อแบบนี้อ๋อเอาเนื้อมาสันในสันนอกไม่ได้แข็งเอาหัวสันแล้วไงต่อครับลุงพอหัวจันมาแล้วมาสไลด์ใช้ระบบแมนนวลนี่คือมือนั่นแหละมันรู้อ่ะแมนนวลมันรู้อ่ะรู้อ่ะมือหนักมือเบาโลหนึ่งต้องได้25พวงโลหนึ่งต้องได้25 พวง25ถึง27คุณจะได้กำไรแล้วไงต่อครับและหลังจากนั้นลุงก็เอามาหมักเนี่ยลุงก็ไปใช้กรรมวิธีในการหมักก็ไม่ใช้ทั่วไปเนี่ยใช้น้ำตาลจะต้องเป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ใช่สีขาวน้ำตาลสีแดงๆนิดๆน้ำตาลแบบไม่ฟอกใช้น้ำมันหอยนิดเดียวใส่มากไม่ได้มันเยิ้มมะขามนิดเดียวแล้วก็ใช้ผงฟูใส่นิดเดียวเพื่อให้มันนุ่มนิดเดียวและสิ่งสำคัญที่สุดพอหมักได้ที่แล้วใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่กุ้งรสพอประมาณนะครับไม่ใช่ใส่ถ้าก็ปิ๊บเลยนะ หมูลุงใส่กุ้งรสแล้วไข่มันก็ใส่ไม่ใส่ขอกุ้งรสมันก็ใส่มันก็เลยแต่ใส่น้อยใส่นิดเดียวหลังจากนั้นลุงก็ให้ป้าขยำแต่ลุงจะไม่ขยำเองเพราะลุงกลัวเล็บเสียคือจะให้ป้าลุงให้ป้าขยำแล้วไงพอขยำเสร็จเรียบร้อยหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะสองชั่วโมงก็ได้หมักไว้มันเข้าเนื้อพอเข้าเนื้อเสร็จเรียบร้อยคุณเอามาลงตู้เย็นพอเอาใส่ตู้เย็นปั๊บเอาใส่ตู้เย็นตั้งแต่ประมาณเที่ยงไปถึง18:00 น.เอาขึ้นมาด้วยแมนนวลอีกแล้วมาทำอะไรอ่ะหั่นพวงนึงมี4ชิ้นพวงนึงอ๋อเอามาหั่นให้ได้4ชิ้นพอทำไปหั่นเป็นชิ้นได้เอาลงตู้เย็นใหม่อีกตอน18:00 น.ใช่มั้ยหั่นเสร็จร้อยเสร็จจ้างพนักงาน100ลงตู้เย็นใหม่พนักงานชื่อว่าแม่เจี๊ยบจ้างพนักงานก็หมายความว่าจ้างไม่ใช่ที่เนี้ยมีตำแหน่งเยอะนะครับรักเมียให้เหมือนแม่เลยเพราะอะไรมั้ยคนนี้แหละที่อยู่กับเราทำให้เรารวยสู้เพราะครอบครัวสู้ต่อไปคนข้างหลังยังคอยเมื่อมีรายได้เยอะแล้วกรุณามองคนข้างหลังด้วยข่มทุกดอกความคิดคนเรานี่มันจะเป็นไปทางไหนหรือประสบความสำเร็จยังไงขึ้นอยู่กับความคิดความคิดทัศนคติมัทธุรสรสปาจาจาต้องพูดเพราะตายว่าไงลูกตั้งใจจะซื้อ2พวงลูก5พวงเลยนะ2หมูต้องอร่อยด้วยอย่ามาอร่อยแบบตรงเดชอวยหมูต้องอร่อยจริงต้องอร่อยจริงคุณภาพความอร่อยต้องจริง3ต้องมาที่หนึ่งเลยเนาะลุงอย่าคิดเล็กคิดน้อยแถมไปมั่งอะไรไปมั่งถ้าเห็นคนไหนเขานุ่งกางเกงมอมแมมมาลุงซื้อมือพวงกันเดียวไม่ได้ลูกเอาไปพวงอันนี้ลุงให้ดีเองคุณลุงรู้นะทำงานเหนื่อยแต่วันนี้นะต่อวันนี้ลุงภูมิใจมากเลยที่มีดาวดังมาเยี่ยมบ้านลุงวันนี้คุยสนุกมากเลยแล้วก็ลุงมาที่รถผมหัวล้อมันเหลือเชื่อนะลูกคนเราชีวิตมันไม่แน่นอนลูกเหลือเชื่อเรื่องอะไรครับเหลือเชื่อเรื่องว่าลุงเกิดได้ยังไงมีดาวดังมาบ้านลุงล้มเหลวมาทั้งชีวิตนะเพิ่งมาประสบความสำเร็จตอนอายุ68ใช่ก็คือว่าเริ่มมีกินใช่เริ่มมีใช้ใช่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะเจ็ดก่อนตายนะลุงนะผมจะพูดว่ารถของขวัญจากเอิร์ธสดชื่นครับนี่ดูดิโอ้ยเอิร์ธเอามาดูเต็มกองฝันเลยไหมนี่น่ารักมากเลย
ใครดูอยู่ตอนนี้เอิร์ธสดชื่นนะช่องจริงนะจะไม่มีการให้แอดไลน์เด็ดขาดจะไม่มีการให้แอดเพื่อนเด็ดขาดจะไม่มีการให้ส่งข้อความส่วนตัวหาใครเด็ดขาดไม่มีการขายของเด็ดขาดไม่มีการให้โอนเงินเด็ดขาดไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณเจอแบบนั้นคือมิจฉาชีพคุณปลดระวังด้วยตอนนี้ลุงปาทูเห็นของขวัญแล้วเอาสักหน่อย ลุงไม่เอากล่องใหญ่แล้วกล่องใหญ่เดี๋ยวเป็นอื่น แถมแม่ตวงโอ้จะแม่เอ้ยมันน่ารักนี่วะเนี่ยคนเรานะลุงอยากจะบอกว่าขอให้ตั้งปฏิญาณไว้ว่าเราอยากทำอะไรต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนวันหนึ่งใจคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งคนดังๆจะมาหาเราแต่คงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เข็มขัดสั้นเอิร์ธมาบ้านลุงผมมีให้ลุงเลือกไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยไดโนเสาร์อันนี้กับไม้จิ้มฟันไม้เนี่ย4อันให้ลุงเลือก1อันนึกออกไหมลุงไดโนเสาร์ก็เอาไดโนเสาร์ไปเลยไม้ดีดวงดีอยู่แล้วไม้นี่เพราะว่าไม้นี่ก็ลุงกำลังดวงขึ้นจะไม่ดีได้ไงไม้นะจะแบบไงจะเลือกเอาหรือจะงี้เอาก็ยาวก็ได้เพียงถ้าลุงดวงดีจริงเอิร์ธมาบ้านลุงขอให้ได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตนี่ชัวร์นะชัวร์ดิไม่ดีได้ไงเปลี่ยนใจไหมให้ส่องดูไม่เปลี่ยนส่องดูก่อนจะทองเอาไงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนคนเราต้องมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะคุณไม่รู้อะไรผมก็ไม่รู้เขาทำไงแกะดูจะมีฉลากอยู่ตรงนี้อ๋อลุงนายแค่นี้แหละเอิร์ธเอาละมาให้ลุงเลยเอิร์ธนี่ครับนี่อะไรครับลุงได้อะไรครับลุงได้อะไรลุงเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้นี่เป็นอะไรมันจะเป็นอะไรครับแมวน่ารักแมวตอนนี้แมวเหรออ๋อแมวอ๋อลุงบอกแมวแล้วมันจะเป็นลูกเชอร์รี่ลองดูลุงดูพลิกลูกดาวเดี๋ยวดาวใหญ่ๆใช่ไหมปาดไม่ใช่ลุงเดี๋ยวจะเจอแล้วหงายท้องไม่ใช่เดี๋ยวหงายท้องไม่ใช่ลุงนี่อย่าหลอกไม่ใช่ดาวนึกไงเนี่ยลุงดาวนี่อะไรของลุงได้แล้วลุงได้แล้วเอิร์ธบอกว่าลุงโอ้แกะเลยไหมลุงความฝันลูกบ้านหลังนี้ได้ต้อนรับคนดังเอิร์ธนี่มันบ้านๆจริงๆว่ะมันไม่เคยมีอะไรที่มองว่าเป็นวางมาดวางอะไรขอให้เอิร์ธรุ่งเรืองนะลูกขอบคุณครับอยู่นานๆอยู่กับคนนานๆขอบคุณมากครับลุงลุงเป็นดาราไปได้ยังไงวะเอออยู่ดีไม่ว่าดีวันนี้ของขวัญถ้าคุณลุงอยากได้จากเอิร์ธลุงอยากได้อะไรว่าลุงอยากได้เห็นเอิร์ธนี่แหละให้เอิร์ธเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยจริงไหมเอิร์ธจะต้องเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภไงคนเราถ้าเกิดว่ามันมันมีความคิดดีอะลุงครับผมมันจะผ่านหมดทุกอย่างเปิดด้านนะลุงนะเดี๋ยวมันคว่ำลุงมาดูครับ1 2 3ลุงลุงได้กระดาษ1ชิ้นพวกแว๊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 กโอ้โหได้เสื้อยอดังด้วยเดี๋ยวเสื้อมันต้องลองใส่โอ้ดีมากเลยดูโอ้ยลุงไม่เอาตังเสื้อตัวนี้มันมีเงินอยากได้อะไรนี่ดูดิเอิร์ธเอาเงินมาให้ลุงของขวัญของขวัญปีใหม่เอิร์ธดูดิเอิร์ธมาสนับสนุนลุงได้ไงวะนะรู้จักกันป่ะไม่รู้เป็นพี่น้องกันป่ะไม่ได้เป็นอันนี้เสื้อลุงน้องเอิร์ธเอาเสื้อให้ลุงเอาเสื้อมาทำไมวะเนี่ยน้องเอิร์ธบอกลุงเป็นของขวัญเสื้อตัวนึงน่ารักมากชอบไหมเสื้อเข้าไหมทุกอย่างที่เป็นของเอิร์ธชอบหมดเลยลุงเอาไปใช้แล้วจริงได้ไหมเนี้ยไม่ได้ทำไมลุงก็ไม่ใส่ลุงจะเก็บไปเป็นอะไรลุงเอาไปเป็นฝันลุงเอาใส่ทางผิดไม่เป็นไรนะไม่ใช่ผิดเจตนาเอิร์ธมันให้มา ให้ทั้งความรักให้ทั้งอนาคตให้ทั้งเงินแต่สิ่งที่มันในเรื่องวันนี้คือสำคัญคืออนาคตเขาให้อนาคตเราไปแล้วเนี้ยต่อไปลูกลุงจะต้องไปจารึกไว้เลยว่าพ่อทำไมมีคนแบบนี้มาหาพ่อเดี๋ยวจะมีคนขนาดไหน
นี่คือสิ่งที่มันผมบุคคลอายุ70 70 68ยังประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไปยอมแพ้ตั้งแต่ไหนวันนี้ไม่มีลุงประทูเลยแพ้แล้วยังไม่มีลุงประทูขอให้เอิร์ธนะลูกนะขอให้อยู่กับประชาชนไปนานๆเพราะเอิร์ธเป็นคนของประชาชนเป็นคนของประชาชนและเป็นคนของน้องที่เอิร์ธเอามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธจะต้องรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้เป็นยิ่งขึ้นจะต้องทำอะไรก็ได้ทำเพื่อคนอื่นครบหมดแล้วใช่ขอให้เอิร์ธรุ่งเรืองขอบคุณลูกนะที่ไปสัมภาษณ์มาวันนี้มันลุงเห็นเอิร์ธพูดข้างเดียวแต่มาเจอลุงเอิร์ธไม่ได้พูดเอาเหนียวนิ่มน้ำจิ้มแซ่บหมูนุ่มนี่แหละ0891044599เลขมงคลออกจากบ้าน6โมงเช้าอ่ะมุ่งหน้าไปจอดที่หน้าปั๊มปตท.ถนนกาญจนาขับแซ่40ไปจอดที่หน้าปั๊มปตท.แล้วก็ขายตรงนั้นตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงกลับบ้านส่งความสดชื่นจากกรุงเทพครับขอให้ทุกคนสดชื่นขอบคุณนะครับสวงแรงครับโชคดีนะลูกนะ